จบมุ่งมั่นทำให้สำเร็จเรียนรู้สร้างสรรค์ด้วยพลังและความคิดเราพร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อนคู่คิดสวัสดีครับงานหัตถกรรมเครื่องทองเหลืองบ้านป่าอาวจังหวัดอุบลราชธานีนับเป็นมรดกที่สืบทอดจากบรรพบุรุษมาหลายชั่วอายุคนจนถึงรุ่นปัจจุบันก็ได้สืบสานงานหัตถศิลป์นี้ไว้พร้อมกับพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้ร่วมสมัยเพื่อให้เป็นที่ต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้นครับผมก็ว่าเครื่องทองเหลืองของบ้านป่าอาวเนี่ยอาจจะสูญหายไปอนาคตข้างหน้าผมจึงมาพัฒนาให้เป็นศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมทองเหลืองบ้านป่าอาวที่เดียวในจังหวัดอุบลครับคุณสุนทรเล่าให้เราฟังว่าการผลิตเครื่องทองเหลืองของที่นี่ยังใช้กรรมวิธีแบบดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษซึ่งเรียกกรรมวิธีนี้ว่าวิธีการหล่อแบบที่เพิ่งหายครับถือได้ว่าเป็นมรดกทางหัตถศิลป์อันทรงค่าที่ยังคงสืบสานไว้อยู่จนถึงปัจจุบันครับปัจจุบันหัตถกรรมเครื่องทองเหลืองของที่นี่มีการพัฒนารูปแบบไปเป็นอะไรบ้างครับอ๋อครับผมก็สมัยก่อนนี่จะเป็นของใช้กับบ้านและก็วัดต่อมาเราประยุกต์จากของใช้ในวัดเนี่ยเป็นกระดิ่งประยุกต์จากกระดิ่งลูกใหญ่มาเป็นลูกเล็กแล้วก็เชือกหมากใหญ่เนี่ยมาเป็นชุดเชือกหมากเล็กแล้วจะย่อขนาดทุกอย่างครับแล้วในอนาคตจะมีการแตกลายผลิตภัณฑ์เครื่องทองเหลืองนี้ไปอีกไหมครับก็มีครับผมก็อย่างทองเหลืองเนี่ยเราจะเอามาผสมผสานกับผ้าไหมกับพวนนะครับลูกเล็กๆเราจะมาประดับประดาเป็นกระดุมเสื้อผ้าไหมแล้วก็เอาผ้าไหมเนี่ยมาทำเป็นบรรจุภัณฑ์กับชิ้นงานเล็กๆเป็นการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัยมากขึ้นแล้วก็เชื่อมโยงระหว่างผ้าไหมและทองเหลืองของพื้นบ้านของเราครับแล้วสินค้าหัตถกรรมโบราณแบบนี้เมื่อมีการทำตลาดที่ต้องมีการแข่งขันสูงมากๆอย่างในปัจจุบันคุณสุนทรมีวิธีการปรับตัวยังไงบ้างครับนอกจากจะขายตามงานโอท็อปหรืองานแฟร์นะครับผมก็จะแลกเปลี่ยนสินค้ากับกลุ่มโอท็อปด้วยกันก็คือฝากสินค้าให้กลุ่มโอท็อปเนี่ยขายให้เพื่อกระจายสินค้าใหม่ๆที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยให้ลูกค้ารู้จักแต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์และภูมิปัญญาเดิมเอาไว้ครับผมปัจจุบันงานหัตถกรรมของไทยได้มีการพัฒนากระบวนการผลิตและรูปแบบให้มีความหลากหลายและสวยงามมากขึ้นทำให้สามารถส่งออกสร้างรายได้แก่ประเทศเป็นจำนวนมากจึงนับว่าสินค้างานหัตถกรรมของไทยมีความสำคัญยิ่งต่อเศรษฐกิจและควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ให้สืบต่อไปครับมองสิ่งรอบตัวให้มีค่าความรู้และภูมิปัญญาจะนำพาธุรกิจเจริญการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและสืบสานงานหัตถกรรมท้องถิ่นนอกจากจะทำให้เกิดความภาคภูมิใจแล้วยังสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนอีกด้วยนะครับพื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดดีๆเสมอเราพร้อมจะเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อเคียงข้างธุรกิจของคุณตลอดไปสนใจข้อมูลดีๆแบบนี้คลิกมาได้เลยที่ www.bangkokbank.com/penkukit และ www.facebook.com/penkukit วันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ